สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆ4ทุ่มอย่างนี้แคนก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแนลแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับรายการตามติดชีวิตดาววันนี้จะพาคุณผู้ชมตามติดไปอยู่กับกิจกรรมดีๆที่มีชื่อว่า Seed Play Day มันมากกว่ากีฬาซึ่งงานนี้ครับได้รวบรวมเอาเหล่าดีเจสุดจี๊ดจากคลื่นซีดมาแบบยกทีมนอกจากนั้นนะครับยังมีเหล่าศิลปินนักร้องจากทุกค่ายอีกด้วยและพิเศษสุดๆครับน้องๆเดอะสตาร์9ทั้งน้องดีแบมบี้ดิวคริสและบูนยังได้ไปร่วมแข่งขันกีฬานะครับภายในงานนี้ด้วยการแข่งขันทั้งหมดนะฮะจะสนุกสนานขนาดไหนและน้องๆแต่ละคนจะเล่นกีฬาอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับและตอนนี้เราสองคนก็อยู่ในงาน Seed Play Day มันมากกว่ากีฬานั่นเองครับแน่นอนครับวันนี้ผมดีเจเทมครับผมดีเจต้านะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมพาซีดเดอร์สทุกคนมาชมกันว่าในงานของเรามีบูธอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬารวมถึงกีฬาฮาเฮสนุกสนานวันนี้มันแน่นอนตามมาเลยครับนี่คือบูธของผู้สนับสนุนใจดีนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนกับซีดเพลย์เดย์ของเราซึ่งก็จะแยกเป็น2ทีมมีสีไหนบ้างมีสีเหลืองกับสีแดงนั่นเองครับผมถ้าสีแดงทีมผมเนี่ยก็จะมีแกนนำเลยนะฮะดีเจเดย์อย่าใช้คำว่าแกนนำสิใช้คำว่าหัวหน้าทีม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 มีดีเจเดย์นะฮะมีผมนะฮะดีเจแทมมีดีเจไทยก็ดีเจวินนั่นเองครับสีแดงคือซีดแก๊งสเตอร์ครับผมส่วนสีเหลืองคือซีดไฟเตอร์นะครับวันนี้แก๊งสเตอร์กับไฟเตอร์ก็จะมีศิลปินมาอยู่ทั้งสองทีมแล้วก็มีการมาสู้รบปรบมือกันแบบเฮฮาเฮฮาเป็นการแข่งขันกีฬานั่นเองงานนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่เรียนรู้จักเว็บนี้นะคุณเฉยมากถ้าคุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คคุณต้องเข้าไป seedcafe.com ฮะแต่เนื่องจากคนเยอะเราข้ามไปดูศิลปินดาราที่มาร่วมงานกันก่อนดีกว่าไหมมีขายของด้วยใช่ไหมใช่ใช่ศิลปินดารามาร่วมเยอะนี่ใครฮะดีเจเดย์ดีเจเดย์นี่มาคุยดีเจเดย์หน่อยนี่คือหัวหน้าทีม Seed Gangster ใครตามติดใครเนี่ยเราไปด้วยกันเป็นคู่อันนี้บอกนี้จะเชียร์แก๊งสเตอร์ต้องทำยังไงครับดีเจเดย์ฮะก็ยืนเฉยๆเพราะว่าแก๊งสเตอร์ยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะฮะเรื่องฝีมือเรื่องฝีมือนี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต้องไปดูข้างในแต่เรื่องปากดีเนี่ยรับรองว่าเก่งแน่นอนถ้าชอบสีแดงเชียร์ซีดแก๊งสเตอร์ดีเจเดย์ดีเจเทมนะฮะเฮ้ยสีเหลืองไปไหนหมดเนี่ยสีเหลืองมาดูงานของเราฮะงานของเราวันนี้ครับนี่ที่มีบูธขายเสื้อผ้าด้วยสาวสาวอย่าเขินฮะไม่ทราบว่าเป็นดาราอยู่ช่องไหนครับอ๋อตอนนี้รับงานอิสระค่ะอ๋อฟรีแลนซ์รับงานอิสระวันนี้สาวสาวมีอะไรมาขายบ้างมีต่างหูค่ะแฟชั่นซื้อ1แถม1นะฮะร้านนี้ฮะ ขายอะไรขายอะไรขายเสื้อผ้ามือ2ค่ะแล้วก็กับถุงผ้าอะไรพวกนี้ถุงผ้าลดโลกร้อนเสื้อผ้าของผู้หญิงมือสองอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับเสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เข้าพวกขายด้วยมันกล้วยทอดนี่หว่ากล้วยอร่อยที่สุดในโลกนะฮะมาได้ครับ45บาทแวะกินที่นี่นะฮะวันนี้ขายไปได้กี่ชิ้นแล้วฮะ6ชิ้นค่ะ6ชิ้นนี่ขนาดงานยังไม่เริ่มได้6ชิ้นแล้วบ้านไปประมาณ 2,800 ขอให้วันนี้ขายดีๆนะครับขอบคุณที่มาร่วมงานกับเรานะฮะอยากพรีเซนต์มาให้วันนี้ขายอะไรเอ่ยวันนี้ขายกระเป๋าค่ะเยอะแยะเลยเป็นร้านจับฉายอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างอะไรจะขายดีสุดฮะก็เป็นเครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าค่ะจะขายดีราคาเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้น150 100เดียวก็ขายแล้วโอ้ถูกมากครับ150ซื้อ3ชิ้นแถมคนขายกลับบ้านด้วยไปพูดต่อไปขอบคุณครับทีมงานตี3ครับทีมนักแสดงป่ะครับทีมนักแสดงสวัสดีครับโอ้หน้าตาดูดีโดยเฉพาะคนนี้นะฮะคนนี้ตาดูดีมากแนะนำตัวหน่อยครับชื่อฟุกพงศธรครับแพตตี้ค่ะเพตตี้โฮกาลิค่ะยิ้มครับผมพี่มาเตชาร์เดอร์กิเตโรสค่ะ
ครับวันนี้มาทำอะไรฮะตอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่อยู่ตอนไหนฮะเฮ้ยหนังมันมี3ตอนเออเขาอยู่ตอนไหนถามเขาหน่อยอยู่ตอนไหนครับเอาถามคนไหนอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเลยอยู่ตอนไหนฮะฟุกเล่นตอนกงเต็กครับผมกงเต็กอะฮะใช่ครับแพทตี้เล่นตอนคืน3ค่ะคืน3คืน3เช่นเดียวกับแพทตี้ครับผมตอนคอนแวนค่ะคอนแวนวันนี้มาโปรโมทอย่างเดียวหรือว่ามาขายของขายเสื้อด้วยครับไหนบูธอยู่ตรงไหนพาไปหน่อยครับผมนี่เสื้อก่อนขายตัวเท่าไหร่ตัวละ280 2ตัว500บาทโอ้โหถูกมาแล้ว3ตัวแล้วครับ3ตัวเราให้ไปเลย 1,000 นะนั่นมัน4ตัวแล้วแพงมากดูเสื้อก่อนดูลายครับโอ้โหซื้อเสื้อแล้วแถมบัตรหนังฟรีหรือเปล่าก็เป็นการโปรโมชั่นหลังการขายนะต้องมาติดต่อหน้านี่หน้าด้านหลังบูธนี่นะถามงานดีกว่าวันนี้ได้มาร่วมงานซิดเพลย์เดย์กับเราคิดไว้ไหมว่าอยากเล่นกีฬาอะไรแข่งบาสแข่งบอลวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวมาตุ้งมาเก็บชักกระเยอะอะไรได้หมดนะขอตีระนาดเอกแข่งกันตีระนาดเอกเอามาจากไหนอ่ะเฮ้ยโอเคก็ขอบคุณที่เจอข้างในนะครับเจอหน้าสวัสดีครับพี่คนนี้ดีกว่าพี่คนนี้ดีกว่าคนนี้ดูแบบเป็นแม่ค้าได้อะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาขายอะไรเนี่ยขายเสื้อค่ะเสื้อหรอนี่มันเสื้อหรอไหนเสื้อกระโปรงเสื้อกระโปรงถ้าผู้ชายซื้อเนี่ยให้เท่าไหร่คะ50 บาทค่ะแค่นี้ขายแล้วก็9ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็9นะผู้ชาย50 บาทซื้อเพื่อเด็กที่นี่ทีเดียวเท่านั้นแน่นอนคุ้มเกินขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผู้ชายมาเหมานะเอาไปแจกสาวไอ้นี่ไอ้มาแล้วมาแล้วดูก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดินถามมานานคุณเอ๋เพื่อนสนิทคนเอ๋เพื่อนสนิทใช่ผมจำได้วันนี้มาขายอะไรบ้างครับเนี่ยวันนี้เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อยืดที่ทำกับพี่สาวอะไรเงี้ยครับครับนี่คือทำเองเลยใช่ค่ะ Raven and the Foreigner ค่ะอันนี้เป็นในแบบผมมีแถมลายเซ็นอะไรอย่างงี้มั้ยถ้าใครอยากได้ได้ซื้อเสื้อแถมลายเซ็นฟรีเดี๋ยวเจอกันข้างในในซิดเพลย์เดย์นะครับขอบคุณนะครับคุณเอ๋ครับนี่เป็นบูธคร่าวๆโอ้ยงานนี้ตอนนี้ศิลปินดารากำลังเดินมาอีกเพียบนะครับเดี๋ยวพอใครมาแล้วเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมชาวซิดได้เจอกันนะเพราะว่างานนี้สนุกทั้งวันแน่นอนตอนนี้งานยังไม่เริ่มอีกประมาณชั่วโมงนึงงานจะเริ่มและบรรดาศิลปินดาราก็จะทยอยมาที่งานซิดเพลย์เดย์วันนี้กันอย่างคับคั่งทีเดียวครับครับผมยังไงเดี๋ยวเจอพวกเราข้างในกันแล้วกันนะครับยังไงตอนนี้ต้องไปแล้วสวัสดีครับเป็นว่าวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานซีดเพลย์เดย์นะครับ2013นะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ห่างหายไปนานนะครับแล้วคอนเซปต์ของเราในปีนี้นะครับก็คือคอนเซปต์เพลย์เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเพลย์กันให้เต็มที่นะครับต้องบอกว่าขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะมาปล่อยพลังกันเต็มที่นะครับขอให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่แล้วกันนะครับเอาขอเสียงหน่อยละเบสอีโวนายนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซีดเพลย์เดย์นะครับตอนนี้กำลังจะเริ่มเล่นกีฬากันแล้วก็เริ่มด้วยบาสนะครับผมก็ถูกลงเป็นตัวจริงก่อนเลยครับลงไปลองของก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน้องกันนะครับเรียกว่าอย่าว่าเทคนิคเลยครับเอามันอย่างเดียวใจจำลอยฮะใจมาครับรับรองว่าก็สู้เต็มที่ครับความสนุกดีกว่าครับงั้นไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างต่อยังไง
ลงหนึ่งลูกสามแต้มภูมิใจละน้ำชาน้ำชาเป็นไงบ้างลงไปลูกหนึ่งดีใจมากแต่ขาทีหนึ่งเพราะมันเป็นการชุดลงที่มีสักขีพยานเยอะมากแค่ไม่ลงคนก็จะหัวร้อยเยอะมากเหมือนกันนะซึ่งก็หลายลูกเหมือนกันที่ไม่ลงการเล่นมานานสนุกมากวันนี้ก็เหมือนจะมีอีกรอบนึงด้วยแต่ว่าเราก็ทำแต้มกันให้คนให้ทีมเราแล้วนะคะนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วคงไปเท่าไปวิ่งทีนี้เหนื่อยมากเล่นกันจริงจังมากใช่ทุกคนเล่นจริงจังมากจริงจังเกินคาดแต่ยิ่งเราลงไปยิ่งจริงจังเข้าไปใหญ่เพราะคนเราค่อยจริงจังนะก็ยังไงสีแดงก็คือสีแดงแล้วก็คือสีเหลืองก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรก็จะชนะนะสนุกมากสนุกมากแต่ขอนั่งดูตอนนี้ดีกว่าไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสีแดงเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกว่าแรงฤทธิ์มากค่ะทุกคนสามัคคีกันมากนะบางคนจะได้ไม่เป็นกันใช่เลยเขาเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยนะครั้งนี้จะบอกว่าประสบการณ์เล่นบาสเนี่ยมีไหมประมาณเมื่อ5ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้มันแต่ลงมาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เต็มที่มากๆเลยคะแนนเป็นยังไงคะแนนเราเนี่ยตอนแรกแหมเรานำมาสุดท้ายแบบเขาก็ตำตำเราไม่ได้สรุปก็คือเสมอไงก็ไม่ได้ยังแบบยังไม่ได้เลยเราไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูว่าสีเหลืองเนี่ยเขาจะยังไงอะไรยังไงใช่ดูรอบสองนี่เราได้เราต้องรอดูรอบสองด้วยเชื่อว่ารอบสองเนี่ยเราต้องทำได้ดีขึ้นแน่ๆเฮ้ยชมกันได้หลังโฆษณาค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับ2หนุ่มนักกีฬาจากทีมซีฟไฟเตอร์ค่ะน้องคริสและน้องดิวเดอะสตาร์9นั่นเองค่ะถ้าอยากรู้ว่าแต่ละคนเขาลงแข่งขันกีฬาอะไรกันบ้างเอาเป็นว่าเราตามติดไปพูดคุยกับพวกเขากันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่สีเหลืองนะครับก็ดูจากกองเชียร์เราก็มีแฟนคลับมากมายนะครับก็เมื่อกี้ได้ข่าวว่าคิดวิ่งเปรี้ยวมาใช่ไหมวิ่งเปรี้ยวแบบคือตอนแรกก็นึกว่าวิ่งเปรี้ยวจะเป็นแบบธรรมดาใส่หมวกแล้วให้แย่งหมวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ธรรมดาครับมันมีวิ่งเปรี้ยวถือลูกมะนาวในตะกร้าห้ามลูกมะนาวห้ามหล่นแล้วก็มีวิ่งเปรี้ยวดอกปิงปองไปด้วยเอ้าสวยดิทำไม่ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งมีอย่างแล้วก็วิ่งเปี้ยวโดดกระสอบทรายซึ่งน่าเสียดายครับทีมสีเหลืองแพ้ทั้ง3อันเลยแพ้หมดเลยแพ้เพราะคิดปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่สนุกมากครับคือทีมแต่ละทีมก็สามัคคีกันดีก็เฮฮากันทั้ง2ฝั่งครับผมสีแดงนำอยู่เดี๋ยวสีเหลืองก็นำแต่สีเหลืองก็ดำแล้วพวกใช่ป่ะใช่เราจะนำที่บอลใช่ไหมโอ้คิดคุณพี่ดิวจะพาพวกเรานำไปใช่ไหมเขาซะพี่แบบพี่เป็นความหวังเขาเลยไม่กดดันไม่กดดันเลยพี่พร้อมจะเตะบอลยังอะไรนะพร้อมจะเตะพร้อมแล้วเนี่ยพี่พร้อมร่างกายมันเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เล่นครึ่งแรกเสร็จแล้วนะครับดูจากเหงื่อแล้วแบบเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกมากๆครับก็ตอนนี้ก็เราก็ชนะ 3-1 นะครับสีเหลืองชนะสีแดงอยู่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ที่ได้ยิงประตูเข้าไปนะครับอ๋อก็รู้สึกว่าขอบคุณน้องมากดิ้งยิงให้ทีมก็สนุกดีครับทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็ยิงไปเมื่อกี้ยิงไปกี่ประตูพี่ยิงไปลูกจ่ายไปลูกหนึ่งภูมิใจมากคือไม่ยิงอย่างเดียวจ่ายด้วยจ่ายให้คนอื่นด้วยถือว่าร้องเพลงพอแล้วก็ยังเล่นกีฬาเก่งครับคุณครับครับผมนะเราดีเจวินจากคลื่นซีดนะครับแล้วข้างหลังก็ดีเจไทยฮะครึ่งแรกที่ลงไปเตะฟุตบอลในซีดเพลย์เดย์ครับโอ้โหวอลเป็นดิบดีลงไปผิดแผนครับตามอยู่1-3ตอนนี้ครึ่งหลังนะเรามารมสมองกันแล้วว่าเราจะแก้เกมยังไงดีเจไทยคุณมีความเห็นยังไงครับใช่ฮะถึงแม้ว่าผมจะไม่ลงเล่นแต่ผมจะเชียร์ให้สุดใจเลยครับผมนะฮะของสีแดงของเราเนี่ยสาวๆเพียบมั่นใจนะฮะว่าหนุ่มๆของเราได้กำลังใจแน่นอนในฐานะที่คุณเป็นคนเชียร์เนี่ยคุณรู้สึกว่าเราบกพร่องตรงไหนบกพร่องที่คุณเลยฮะไม่ใช่ครับโอเคนะฮะเกมของเราอาจจะแบบว่ายังต่อบอลไม่ค่อยเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องคมกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเรายกชุดนี้ออกนะฮะแล้วคุณก็ออกจากชุดนั้นด้วยมันก็จะดีขึ้นครับนี่น้องผมเนี่ยเขาพูดเล่นครับเขาพูดเล่นยังไงติดตามเกมในสนามได้เลยครับกำลังจะเริ่มนะครับหลังจากหมดครึ่งแรกที่ทำให้ทีมสีแดงตามหลังทีมสีเหลืองอยู่1-3นะคะคราวนี้ทีมสีแดงจึงได้ส่งดีเจหัวหน้าทีมมาลงแข่งขันเพื่อพลิกสถานการณ์ค่ะว่าแต่ลงไปแล้วจะช่วยพูดสถานการณ์ได้หรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปรบมือให้กับผู้ใจบุญทุกคนจริงๆครับเพราะว่าในงานนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันกีฬาสร้างความสนุกสนานแล้วเงินรางวัลจากการทำแต้มได้นะครับทางคลื่นซีดได้ส่งมอบให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกด้วยครับงานนี้นะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมต้อนรับต้นปีอย่างนี้เองครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook แล้วก็เสิร์ชคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษหลังจากนั้นกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้เลยครับตอบคำถามทาง SMS นะครับสามารถส่งมาได้เลยที่หมายเลข46425555นะครับส่งกันมาเยอะนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งออกอากาศซ้ำตอนเช้านะครับ6 โมงครึ่งถึง 7 โมงเช้าวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ